อีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยจังหวัดปัตตานีนะคะเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่8ค่ะ ที่ห้องประชุมพญาตานีชั้น4สารกลางจังหวัดปัตตานีวัที่ร้อยตรีตระกูลโทดามรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปัตตานีติดตามการตเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อให้การจัดโครงการในวันที่30ตุลาคมนี้ค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยขณะน,นี้จังหวัดปัตตานีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน1873คน แบ่งเป็นกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ1,011คนกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ8 0 3คนและกิจกรรมการปั่นเฉลิมพระเกียรติ59รายค่ะรวมไปถึงนะคะจะมีผู้เข้าร่วมอีก300คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นแสงนําใจและทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยอีกด้วยค่ะ